สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อากาเซ่วันนี้ก็กลับมาพบกับใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือมาเมาส์าากันอีกแล้วนะคะซึ่งมีเรื่องของพี่จินยองนะคะจะมาเมาส์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะซึ่งพี่จินยองนะคะก็ได้ไปออกรายการรายการหนึ่งใช่ไหมแล้วพี่จินยองก็พูดเกี่ยวกับว่าพี่จินยองได้รับรางวัลป๊อปปูล่าตอนเกรดหนึ่งหรือว่าตอนมัธยมตอนนั้นพี่จินยองอายุประมาณ12ปีนะคะตอนนั้นทาง SM นะคะได้โทรหาพี่จินยองเป็นระยะระยะเลยทุกคนคะ่ะแต่พอมีออเดชั่นของเจ พี่จินยองก็บอกว่าผมรู้สึกว่าที่นี่เหมาะกับผมมากกว่าผมเลยไปและมีเมมเบอร์ของเราด้วยนั่นก็คือพี่แจบอมนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเข้ามาด้วยกันแล้วก็ได้ที่1จุดเริ่มต้นก็คือตรงนั้นเลยค่ะทุกคนคะ่ะกลายเป็นว่าทําให้เรารู้จักเจเจโปรเจกต์นั่นเองทุกคนเป็นไงเออคือแบบดูคิดดูพี่จินยองป๊อปปูล่าตั้งแต่ตอน12ขวบอะตอน12ขวบตอนนั้นฉันยังทําอะไรอยู่เลยฉันยังนั่งแขะขี้มูกอยู่เลยมั้งโอ้โหจริง ริงเลยแบบซูเปอร์สตาร์งแต่ตอนนั้นเลยอะ่ะ